อยู่ๆก็มีแชทจากคนจีนส่งมาเป็นตัวเลขอู e ่เออหลิงอีซ่านหีสื้างสเปิดแชทมาก็งงไม่รู้จะตอบกันยังไงท่านผู้ฟังรู้ไหมครับว่าตัวเลข7ตัวนี้หมายความว่ายังไงวันนี้เรามาคุยกันเรื่องตัวเลขกับภาษาจีนกันดีกว่าครับสวัสดีครับผมเกมมาต่อกันกับเรื่องเราวภาษาจีนใน ROCK EP 125นะครับ ดแคสต์ในตอนนี้จะมีสไลด์ตัวอักษรประกอบด้วยหากสะดวกดูทาง YouTube สามารถดูไปด้วยกันได้เลยครับเข้าเรื่องกันดีกว่าเป็นที่รู้กันอยู่แล้วนะครับว่าตัวเลขมีอิทธิพลกับภาษามากทั้งเรื่องของเลขมงคลเลขแทนความหมายหรือการคำนวณต่างๆก็ในที่จีและไทยเนี่ยก็มีความเชื่อกเกี่ยวกับเรื่องเลขมงคลมากเหมือนกันเลขมงคลของจีเนี่ยอาจจะพูดถึงคร่าวๆก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปเข้าเรื่องหลักของวันนี้กันหลักห ก็มีอยู่3ตัวครับที่คนจีนถือว่าเป็นเลขมงคลตัวแรกเนี่ยเราน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วเลยก็คือเลข8เลข8เนี่ยออกเสียงเป็นภาษาจีนว่าป้าถือว่าเป็นเลขที่คนค้าขายชอบที่สุดในภาษาจีนนะครับเพราะเสียงไปคล้ายกับคําว่าฟ้าจากคาว่าฟ้าฉายที่แปลว่ามั่งคั่งร่ํารวยตัวเลขนี้เนี่ยเชื่อว่าถ้าเกิดมีอยู่ในทะเบียนรถหรือในเบอร์มือถือหรือสิ่งต่างๆแล้วเนี่ย ก็ทำมาค้าขายอะไรก็ขึ้นนะครับตัวเลขมงคลตัวที่2เนี่ยคือเลข9ออกเสียงในภาษาจีนว่าเจิว๋วเสียงมันกับคำว่าเจีว๋วที่แปลว่ายาวนานนะครับก็อันนี้เนี่ยที่ถือว่ามงคลเนี่ยเพราะว่ามันไปตรงกับตัวของเฉิงหยู่หรือสำนวนเนี่ยช้างช้างเจิว๋วเจียวที่แปลว่าตราบนานเท่านานคือทําอะไรเนี่ยก็สามารถอยู่ยืนยาวมงคลอะไรเงี้ยครับเลขสุดท้ายที่เป็นเลขมงคลเนี่ยก็คือเลข6 อแต่ในภาษาไทยเราก็คงจะไม่ก็ชอบกันเท่าไหร่เนาะเพราะหมันเหมือนหกคเมนตีลังกาแต่ในภาษาจีนเนี่ยถือว่าเลข6เป็นอีกเลขหนึ่งที่มีความมงคลมากนะครับเพราะไปพ้องกับเฉิงหยู่หรือสำนวนนั่นแหละเลี้ยวเลี้ยวท่าชุ่นทุกสิ่งราบรื่นคนจีนก็จะเลยนิยมใช้เลขนี้กันด้วยอ่าเราพูดถึงเรื่องเลขมงคลไปแล้วรู้กันไหมครับว่าคนจีนเองเนี่ยก็ชอบเอาตัวเลขมาใช้แชทกันใช้ทั้งแทนเสียงแทนความหมายใหม่คือมันมีเยอะมากซะจนแบบบางทีเป็น คนต่างชาติไปคุยด้วยกันในแชทอย่างเงี้ยครับก็จะงงว่าเอ้ยพิมพ์ตัวเลขมาแบบ3ตัว4ตัวบางที7ตัวเราไม่เข้าใจความหมายอะไรเงี้ยฮะวันนี้เราก็จะมาลองดูกันดีกว่าการใช้ตัวเลขเนี่ยคนไทยเองก็ใช้นะเราใช้55กับเลข5แทนเสียงหัวเราะแต่เลข5ในภาษาจีนเนี่ยดันไปพ้องเสียงกับเสียงร้องไห้เลข5ในภาษาจีนออกเสียงว่าอูอูนะครับเสียงร้องไห้ในภาษาจีนเนี่ยออกเสียงวูวูว,วูเพราะฉะนั้นก็จะใช้แทนกัน บางทีเวลาพิมพ์ไปให้คนจีนก็อาจจะเข้าใจผิดกันได้ถ้าเขาไม่รู้มาก่อนว่าคนไทยเนี่ยใช้เลข5ในแทนเสียงหัวเราะตัวเลขอื่นๆที่เด่นๆเนี่ยก็มีอยู่หลายตัวเลยอย่างเช่น8 8ป้าปาอันนี้เนี่ยก็จะแทนเสียงไป้ายป้ายหรือยบายในภาษาอังกฤษแล้ครับบางทีก็อาจจะใช้เป็น8 8 6ปปาปาเลี้ยวป้ายป้ายโลกก็มีคําแทนเสียงเพิ่มขึ้นมาตอนจบอีกนิดนึงอารมณ์เหมือนแบบไว้เจอกันใหม่นะอันต่อไป6 6ห อันนี้ถ้าเกิดแบบถนัดภาษาอังกฤษอยู่แล้วจะรู้ว่ามันเป็นเลขโอมนเนาะแต่ในทางจีนนี่กลับกันเลยใช้ชมคนว่าแบบเอ้ยเจ๋งเก่งไร้ากาดอะไรอย่างเงี้ยฮะยังไม่มีที่มาชัดเจนแต่เขาบอกว่ามันมาเหมือนจากคําว่าเหนียวที่แปลว่าวัวน่ะแหละในภาษาจีนก็เป็นแสดงที่แปลว่าเอ้ยเท่เก่งรีห่อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนกันก็พอพูดรัวๆเข้าก็เลยกลายเป็นรลี้วเลิ้วล้ว,ลว,ลวก็ใช้ในการชมว่าเอ้ยคูเท่อะไรเงี้ยครับอันต่อไปครับ918 จิ๋วยาวปาคือหลายคนอาจจะสงสัยว่าเ,เลขหนึ่งทำไมออกเสียงยาวยาวอะครับจะใช้กับตัวเลขที่เยอะๆรัวๆแล้วมีการสรับสนได้ง่ายเช่นเบอร์ทโทรศัพท์หรือการพูดให้ไม่ไปพ้องเสียงกับคําว่าชี้เลข7็เพราะมันเสียงคล้ายกันก็ในกรณีนี้เนี่ยจิ๋วยาวปาก็จะมีความหมายเป็นเจียวปาเจียวปาเจียวปาเนี่ยก็อารมณ์เหมือนสู้ๆนะในภาษาจีนแหละครับคือเหมือนเติมน้ํามันให้หน่อยเพื่อให้แบบมีแรงต่อไปมาตัวต่อไปกัน ชิชิป้าป้าเจ็ดเจ็ดแปดแปดอันนี้เนี่ยจะแทนเสยนคำว่าชินชินเป้าเป้า จุบจุบกดกอดใช้เหมือนกับ XOXO ในภาษาจีนเลยครับก็ใช้เป็นการแสดงความรักลงท้ายจดหมายหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับามาถึงอันที่ใช้กันเยอะมากแล้วก็มีอิทธิพลมากๆเหมือนกัน520อูเออร์หลิง520อูเออร์หลิงเนี่ยเขาบอกว่าแทนเสียงของว่าอไอหนีซึ่งก็เพี้ยนมาอย่างไงตัวนี้เนี่ยมันยังไม่มีคำตอบที่ชัดเจนนะครับแต่ว่าตัวเลขเนี้ยเป็นตัวเลขที่มีอิทธิพลมากๆในการตลาดประเทศจีนเลยเพราะถึงขนาดตั้งเป็นวัน แห่งความรักอีกวันของคนจีนวันที่20เดือน5เนี่ยก็จะมีคนแห่ไปจดทะเบียนสมรสเรยอะมากรวมถึงแบบให้ของขวัญเหมือนวันเลนไทยเลยครับคำต่อไปครับ1314อีซ่านีซื่อ1314อีซ่านีซื่ออันนี้เนี่ยเพี้ยมาจากเฉิงหยูอ่อีเชิงฮีซือที่แปลว่าตลอดชั่วชีวิต อีกอันหนึง่งอันนี้ก็ใช้กันบ่อยเหมือนกัน70็ชีหลิงชินหนีจูบเธออันนี้ก็อาจจะใช้กันแบบในคู่รักลงท้ายกันบ่อยเลยนะครับอ่าคราวนี้มาส่วนของคําที่ไม่ค่อยจะดีบ้างดีกว่าก็อย่างเช่น56อูริ่วกลายเป็นวูเหลียวน่าเบือ่อถ้าใช้ผิดกรณีก็อาจจะเหมือนด่าเขาได้เหมือนกันนะครับ748อันนี้ถ้าได้มาก็น่ากลัวเหมือนกัน7จ8ดีชีซื่อปาไปแทนเสียงคําว่าชี้เสือปาชี้เสอปา คือไปตายซะออันสุดท้ายของวันนี้แล้ว740 740ตัวนี้ s ชีซื่อหลิงชีซื่อหลิงชีสื่อหนีโกรธเธอจะตายแล้วตอนนี้เราก็พูดมาถึงจุดที่ทุกคนก็พอจะเดาออกแล้วใช่ไหมครับว่าประโยคที่เปิดมาวันนี้เนี่ยตัวเลข7ตัวหมายความว่ายังไงถ้าเกิดรู้แล้วยังไงมาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับ วันนี้พอดแคสต์ของ w o l k PP 125ต้องจบกันในเพียงเท่านี้หากใครมีตัวเลขอื่นๆที่เจอแล้วใช้กันบ่อยๆในภาษาจีนมาแชร์กันได้ที่ YouTube หรือ Facebook w o l k PP 125นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะรอคุยด,ด้วยเงามากเลยขอบอกไว้เจอกันครั้งต่อไปครับเสียชิวเจีย